สบายดีเป็นแนวไดแข็งแห้งดีบอจังแมนดุมันนอเอื้อยจากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เจ้าสบายดีล้มอย่างพัดน้องมานนอคือมหอดเอื้อยมือนี่กะลมคิดหอดเอื้อยอ้หั่นละบบเห็นดลละเลยมายามโอเอื้อยถือพาได้จักเดือนแล้วนี่เดือนคลองละเด้ไปไปไป,ไปนางล้มกันเอื้อยไปฝากท่องอยู่ห้องมอไดอยู่ห้องมอแขวงนี่ละพราะมันใกล้ที่สุด ดีแล้วเอื้อยหลังจากเกิดแล้วห้องหมอเพิินจะออกใบแจ้งเกิดให้แล้วให้ผัวเอื้อยเอาไปแจ้งต่อในบ้านเด้อหลังจากนั้นให้ผัวเอื้อยประกอบใบแจ้งเกิดสำเนาปุ่มสมโนโควเอื้อยหรือบัตรประจำตัวของผัวเอื้อยน้ำไปยืนต่อหองการภายในคันเมืองหรือจดทะเบียนและออกไปยื่นยืนการเกิดเด้อไอ้ก็บอกข้อใจว่าเป็นยังต้องไปแจ้งจดทะเบียนบอกอ้ายเดยจจาเป็นต้องไปแจ้งได้ไอ้เพราะว่าเมนเอกสารระบุตัวต,วต,วต,วตนทางด้านกฎหมาย เป็นการพิสูจน์อายุสันสาาสื่อและนำสกุลสายพวพันครอบครัวการปกป้องเด็กการนำใช้งานเด็กการฆ่ามนุษย์เข่าเถิงการศึกษาสาธารณส,สุขสวัสดิการสังคมสืบทอดมูลมรดกการค้นหาครอบครัวในกรณีผัดภาคภัยพิบัติและอื่นๆครอบใจน้องหลายๆเพิ่นเกิดลูกและไอ้กระชีฟ้าไปแลนเอกสารลุละดีแล้วสละดน้องเสีออกไปเวียกรมิยังโกเข้าใจเวลาไปแลนเอกสารกระถามเจ้านาทีเพิ่นตต่มเดอ้อ หรือบวาหลังจากเกิดลูกแล้วต้องได้จดทะเบียนการเกิดเป็นสิทธิมนุษย์ขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน บายดีตอนเศร้าท่านผู้ชมที่คลรพสบายดีท่านผู้ชมตอนหาทุกทานข่าวสูก่การนําเสนอข่าวเศร้าอารุณนันใหม่จากของขา่าวโทรภาพแห่งซัตแล้วข่าวเ,าเศร้าอารุณนันใหม่กงกับมือขึ้น8คําเดือนเจียงพศ2 5 6 6กงกับมือวันพุธวันทีเศรธันวา2003 และข่าวเศร้าอารุณมวันใหม่ในเมื่อนี้ก็มีหลากหลายข่าวที่สําคัญมานาเสนอต่อประธา,านทําอีที่มาเริ่มทีข่าวฟืกรพมเปียกงานก่อสั่งพักพนักงานให้แก่ปรรดานหน่วยพักที่ขึ้นกับองค์คณะพัก,กองค์การอัยการประดสนสูงสุดเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองในคณะหน่วยพัก โดยภายใต้การเป็นประธานของสหาย,ายาพพธธรไสศนะโคตรบุตรนกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาขาคณะบริหารงานพรรควนหนาองค์การอัยการประซุสนสูงสุดมีปัรดาคณะหน่วยพรรคของการปดะกลมและสถาบันคนขคั้วแหละฝึกอบรมอัยการสมาชิกพรรคพนักงานของกลุ่มจัดตั้งพนักงานกลุ่มกวดกาองค์การอัยการประซุนจูงสุดและคูฟึกที่มาจากจัดตั้งส่วนกลางพรรคข้าห่วม สหายไซส,สนะโคตพูทอนได้เน้นหลายปัญหาที่สำคัญต่อกับครูฟึกและนักสมนกรที่เข้าห่วมในการฝึกอบรมเก้าหัวข้อคือทัศนาของผักปัสสาสดลว้วเกี่ยวกับเวียกงานก่อสร้างผักระบบการเมืองของสาธรารณาราฐประชาธิปไตยประชาสุดล้วในเงื่อนไขใหม่แบบแผนนำพาและหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยของผักการดำเนินสีบิตหน่วยผัก ยกสูงคุณภาพสมสาชิกพรรคและเบียกงานขยายพรรคใระยมใหม่เบียกงานป้องกันพรรคในระยะใหม่ทัศนะของพรรคต่อพนักงานและเบียกงานพนักงานเบียกงานคุ้มครองพนักงานเบียกงานก้าเกี่ยมและดำเนินกองประชุมใหญ่ของพรรคท้งหมดเก้หาหวขอลหลักนี้บรรดาสมณกรไม่ได้พ้อมกันเลขเปลี่ยนบุรเฮียนและศึกษาคุณค่าบุรเฮียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองในคณะหน่วยพรรค ที่ขึ้นกับองค,ค์คณะผักองค์การอายการปราชนจสูงสุดในการปรปับปรุงโยกดับทางด้านการเมืองแนวขีดและทฤษฎีของผักแบบแผนปีทิเห็ดเวียกแบบแผนในการนำพาของคณะหน่วยพักให้นักแน่นเข้มแข็งเสื่อมซึมและกำแน่นแนวทางแผนนโยบายของพักโดยเฉพาะนแมนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพักอย่างรบด้านยกสูงคุณภาพในการที่นำนำพาของคณะหน่วยพักเพื่อความปิดอกภาพในการประสานงาน หับผู้ได้ขอบเขตและความมหัพิอบของเปียกงานผักประกอบส่วนเห็ดให้หน่วยผักมีกําลังแห้งส่างผักให้ปลอดใส่เข็มแข็งนักแน่นและมีคุณภาพใหม่ทางสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลาวได้ต้อนรับการพบปะเยี่ยมยามของคณะผู้แทนจากสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแขวงกวงซีสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการพันขยายเนื้อในบบันทึกว่าด้วยการห่มมือและแลกเปลี่ยนวิสาการของทั้งส่งไฟในวันที่16ธันวาคม2023ให้เกียรต,ติต้อนรับโดยท่านปร,ริญญาเอกนางขันละสีเก้ยวบุญพันธกรรมการคณะพักหองประธานสาบัญวิทยาศาสตสร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลาาพร้อมด้วยคณะคณะผู้แทนจากสาบันวิทยาศาสตร์สังคมแขวงกวงซีสาธารณรัฐประสาชนจีนนำโดยสหายินลี่เชิง เลขา,ขา,าคณะภักประธานสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแขวงกวงซีสำหรับการเยี่ยมยมครั้งนี้เป็นการจะตั้งปฏิบัติค้เห็นเพื่อเป็นเอกภาพอันสำคัญระวังการน้ำสูงสุดของสองภาคสองลัดให้เข้าสู่หลวงเลิกหัดแน่นใส่พวพันกันห่วมมือแลกเปลี่ยนและคุ้นคั่วคง,งการห่วมกันแนใส่ห่วมกันซุกยู่และเสริมสร้างการสร้างคู่หว่วสศตก,กรรมจีนลว้ว โดยพ่านคังควมขิดและอุทิตกำลังเหือแหงเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติการเสือ่อมโตขอลิเลริหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางกับยุทธศาสตร์การหันจากประเทศที่บ่มีทั้งออกสู่ทะเลเป็นประเทศแห่งการเสื่อมยงเสื่มจอดโอกาสดังกล่าวทานปริญญาเอกนางขันละสีขันละศีแก้วบุญพันธ์ก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับคณะฝ่ายจีน ที่ท่านได้ตีราคาสูงเกี่ยวกับมูลเสื้อมิตรภาพระว่างส่งซาดแล้วจีนและประสมส่งซาดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเฉพาะสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วและสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแขวงกวางซีโซโปจีนได้สร้างสายพันธุ์การห่วมือยุทธศาสตร์ที่มันคงยาวนานและมิตรภาพอันลึกซึ้ง ส่วนทานเฉินลี่เชิงก็ได้แสดงความขอบใจต่อสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้การต้อนหับอย่างอบอุ่นพร้อมทางรายงานสภาพอันพ้นเด่นโดยย่อเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่เกี่ยวพันกับเรียกงานสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมของแขวงกงซีทั้งสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนจะตั้งปฏิบัติคงการห่วมมือในหัวข้อการเล่ามูลเสื้อประวัติของอดีตนักเรียนและครูอาจารย์ของโหงเรียนน้องน้อย 67ที่เมืองนานนิงโซโปจีนพร้อมท้งปรึกสหารือแผนเวียกกันหัวมมือวิทยาศาสตร์ประจำปี2004ภายใต้ขอตกลงการห่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางด้านวิศาการที่ได้ลงน้ำห่วมกันเพื่อเป็นการ,รส่งเสริมสายพัพนธุ์ ห่มมือแล้วจีนให้เลือกซึ่งกลัวเก่าโดยเฉพาะแมนการขยายการห่มมือด้านวิศาการระวางสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วกับสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแขวงกวงซีให้นับมือนับเกิดดอกออกผลและมีประสิทธิภาพสูงคณะโฆษณาอบพมส่วนกลางภาคได้ประกาศการจัดตั้งแต่งตั้งทานขมอนจันทจิตเป็นห้องพนาคณะโฆษณาอบพมส่วนกลางภาค หองประทานสภาทฤษฎีส่วนกลางภาคและเป็นผู้ประจำการเพื่อเหตุเบี้ยงโครงการการเมืองของรรคและแก้ไขเวียกประจำวันของหองการสภัทฤษฎีีส่วนกลางภรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคได้จัดพิธีประกาศการจัดตั้งในวันที่18ธันวาทีผ่านมาที่สโมสรของคณะโฆษณาอบรมส่วนกลางภาค ภายใต้การเป็นประธานของท่านคำพันธ์เผยยาวงเลขาธดิการส่วนกลางพรรคเลขาคณะผักวหนา,าค,านานาาคณะโฆษณาอบผมส่วนกลางพรรคท่านผู้วงอุลคําแซนกรรมการส่วนกลางพรรคหวหนาสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติมีประดาาคัคณะผักพร้อมด้วยพนักงานลักแรงพนักงานรัฐกรเข่าห่วมอิงตามการตกลงของกองประชุมคณะเลขาธดิการส่วนกลางพรรคคั้งที่ซาจพัจจิกพันเท่ คณะเลข,ขาธิการส่วนกลางพรรคได้ตกลงแต่งตั้งท่านคำมนจันทจิตเป็นห้องคณะคณะโฆษณาอบผมส่วนกลางพรรคห้องประธานสภาทฤษฎีส่วนกลางพรรคและเป็นผู้ประจำการเพื่อเหตุเปียบเพื่อเหตุเปียบครงการการเมืองของพรรคและแก้ไขเปียกประจำวันของห้องการส,าส,สาภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคในพิธีท่านคำพันเผยยบงไดโอโลมบา การประกาศแต่งตั้งห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบผมส่วนกลางพรรคในครั้งนี้ก็เพื่อปรับปรุงฮิตหฮเบียรงานของคณะโฆษณาอบผมส่วนกลางพรรคไปสู่คุณภาพใหม่หวังยังยิงว่าผู้ที่ได้หับนาทีใหม่จะสืบต่อปุกบืนความหูความสามารถของตนที่มีเข้าในเบียกงานของคณะโฆษณาอบผมส่วนกลางพรรคบอลรวม เบอสาะกเมนเปียกงานของหองการสภาทฤษฎีดีสย์นกลางภาคให้นับมือมีการหันเปลี่ยนใหม่ที่เข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าและก่อเหยียกหองมายังประดทา,านจงให้การหัวมือสวยประกอบด้านข้อม,มูลให้แก่ทานคำม,ม้อนจันทจิตเพื่อพ้อมกันจูซน,นผ่านพาความหยุ่งยากนนนัประการและก้าวขึ้นสู่ผลสำเร็จเป็นก้าเก้า ในวันที่18ธันวาคม2 0 2 3ที่ผ่านมาทั้งคณะผัวพันธ์ต่างประเทศสนยนกลางภากคได้จัดประทักกถาวันเกิดประธานไก่สนพุมวิหารครบหอบ1 0 3ปีโดยการประทักกะาครั้งนี้แมนได้ยกให้เห็นถึงผลงานอันยิ่งใหญ่ของประธานไก่สนพุมวิหารในภารกิจปุกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เกียรติเป็นประธานของสหายวราไซลิงสวัสด หงหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศูนย์กลางพรรคโดยมีคณะบริหารงาน,น,าน,น,านาพรรคคณะนำคณะกลุมคณะพะเนกและพนักงานสมสิิกพรรคข่าวห่วมการประการาในครั้งนี้ได้เสื้อเซิรสหายนางพรหลัดสมีพิมมาสอนหองหัวหน,านา้านคณะพระเกกิจกรรมและโฆษณาหงหอพิพิธภัณฑ์ไก่สวนพรมวิหาร มาให้เกียรติเผยแร่โดยสหายได้ยกให้เห็นถึงชีวิตและการเคลื่อนไหวปฏิวัติของประธานไก่สวนพรมวิหารตลอดระยะชีวิตของประธานไก่สวนพรมวิหารเม้นได้อุทิศทุกอย่างให้เก่ภารกิจปฏิวัติประเทศเฮามีหลายวิลกรรมอันล้ำเลิศที่แสดงให้เห็นถึงน้ำใจหักซาดอันสูงส่งน้ำใจกรมซีบอันนักแน่น ความด็ดเดียวโบยมจำนนต่อสตัตูควมสเสลียวสลาดและค้อมเสียสละเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาศนอย่างบ่มิขีดจำกัดซึ่งแสดงออกอยู่ในพฤติกรรมตัวจริงและผ่านขบวนวิวัฒแห่งการนำพาต่อสู่พุปดปล่อยชาติก็คือภารกิจแห่งการปกปั้งหักษาและพัฒนาประเทศชาติจนสามารถญาติได้ไซสณะอย่างสมบูรณ์และปะทัทกถาและสถาปนาเป็น ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันไซสนาทิญาติมาได้ท้งหมดนั่นแมนย้อนความสลาดลักแหลมความมีไหวพิบของพรรคเฮาความสามัคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวของปวงชนลาวทางชาติโดยมีประธานไก่สวนพรมวิหารเป็นผู้นำฉะนั้นผลงานอันยิ่งใหญ่ของประธานไก่สวนพรมวิหารในภารกิจปฏิวัติประเทศเฮายังคงไหวขู่กับซาดลาวของเฮาตลอดไปมี คือประธานไก่โซนพรมวิหารเป็นผู้ก่อตั้งกองราชวง์ในวันที่ซาวมังก่อนปี1949ซึ่งได้เปลี่ยนซื้อมาเป็นกองทัพประศาุลลาวในปัจจุบันและได้มีการกำหนดเอาวันดังกล่าวเป็นวันสั่งตั้งกองทัพปะชาุนลาวเป็นผู้นำพาสัางตั้งพรรคปัชกุนปฏิวัติลาวในวันที่ซาสงมีนาปี1 9 0 0ปี1945 กลายเป็นพรรคประชาสนปฏิวัติลาวในปัจจุบันและได้กําหนดเอาวันดังกล่าวเป็นวันสั่งตั้งพรรคประชาสนปฏิวัติลาวเป็นเป็นผู้นําพาต่อสู้ลืบล่างแอกปกครองของพวกจกักรพรรดิลาเมืองขึ้นทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ญาติเอาอิกราชอิสรภาพมาให้ประเทศชาติอย่างสมบูรณ์ในวันที่2ธันวาคม1 9 7 5และได้นําพาสถาปนา ประเทศสาดเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เดินตามเส้นทางสังคมนิยมและได้กำหนดเอาวันดังกล่าวเป็นวันชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้นำพาเปี่ยนแปลงหม่อย่างรอบด้านและมีลักการอยู่ประเทศเฮาเฮตไห้บาดก้าเดินของประเทศเฮาสดคองกับสภาพความเป็นจริงและมีการพัฒนาเป็นก้าเก้าโดยภายใต้การนำพาของพรรคประชาชุนฏิวัติลาวทั้งนี้ก็เพื่อให้สมาชิกพรรคกำแน่นและหูบุญคุณผลงานอันยิ่งใหญ่ และเป็นแบบอย่างอัลล้ำเลิศของประธานไก่สนผมวิหารในภารกิจปฏิวัติพร้อมทั้งเป็นบทเหียนอัลลัมคาเพื่อนำไปพัฒนาตนเองก็คือเขาในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริงให้มีประสิทธิทผลดีขึ้น แลมมาต่อที่ข่าวทางกระทรวงแหงงานและสวัสดิการสังคมห่วมกับองค์การพันาสากลสหรัฐอเมริกาและองค์การสหประศาสาต์เพื่อการพันาประจำเล้าได้จัดงานเฉลิมฉลองวันค้นพิการแห่งชาติและสากลประจำปี2 0 2 3งานครั้งนี้จัดขึ้นในท่าอาทิทีผ่านมาที่ศูนย์การฆ่าภากสั้นนักข่าวลมิจจันท์โดยมิทานเสงอุลุนหลวงลาด หักราการหัวหน,น้ญญากลุมนโยบายต่อผู้ที่มีผลงานพิการและผู้อายุสูงทั้งเป็นหักษาการหัวหน้ากองเลข,ขกะกรามการแห่งชาติเพื่อคนพิการมิพูดต่างหน้าจากองค์การพัฒน,นา,าสากลสหรัฐอเมริกาองค์การสหรประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาพร้อมด้วยสมาคมคนพิการตาลาวสมาคมไม่ยิงพิการสมาคมเพื่อคนพิการทั้งสมองหรือออทิสติกศูนย์การแพทย์ฟ,ฟื้นฟูนาทีการ องค์การเพื่อมนุษยธรรมและการมิ่วน่วมและองค์การจัดตั้งเพื่อคนพิการอื่นๆโดยหัวข้อการเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลประจำปี2 0 2 3แมนสามาคีกันปฏิบัติงานเพื่อ่วยเหลือและปลุกเป้าหมายพัฒนาแบบเนื่ยนยงเพื่อคนพิการหัวข้อนี้แมนได้นนักใส่การมิ่วน่วมและการเข้าถึงส่วนบุคคลของคนพิการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแบบเนื่ยนยง ภายในงานมีหลายกิจกรรมเป็นต้นการกวดสุขภาพวัดเทกสายตาโดยโปรเสียค่าการเป้าแสดงสินค้าจากคนพิการรวมทั้งการแสดงฟ้อนล่อเลือนการห่องเพลงการล่นเกมการเต้นภาษามือการเต้นเคป๊อปและเวทีสนทนาเกี่ยวกับการจ้างงานแบบมีส่วนห่วมนอกนี้ยังมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาที่ศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาทีการเ้น การแข่งขันกีฬาบานบ่วงล่อเลือนบานเตะคนพิการตาบ็อกเซียโกนบานและเปตั้งท่านผู้สมงานบุญนามสการพระบาทพุนสันประจำปีสงพันีทีจะมาถึงนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมระดับชาติของปีทองเทียงเราซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมังกรพร้อมทั้งประกาศ วัดพระบาทพลนสันเป็นมรดกแห่งชาติอย่างเป็นทางการท่านสนท้องวิบุญกวงวนาพเนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงบริคมไซได้แห่หงฮูวางานบุญนมัสการวัดพระบาทพุนสันจะจัดขึ้นในระหว่างวันทีเส้สงหาวันทีเส้าหามังกรสงพันเส้าซีซึ่งกิจกรรมหลักๆก็เป็นประกอบด้วยงานตลาดนัดวางแสดงและจำหน่ายประเภทสินค้าประเภทต่างๆ และก็ยังจะมีจะได้มีการประกาศวัดพระบาทพุนสันเป็นโมรดุกแหง่งซาตและกิจกรรมที่3ก็แมนเป็นกิจกรรมติดพันเกี่ยวกับปีทองเที่ยวลาวาเกี่ยวทั้งปีทองเที่ยวลาวก็คือทองเที่ยวทั้งแขวงบริคมไซรระดับชาตอยู่ในท้องถิ่นในนั้นจะมีการประกวดห้องเพลงการแสดงศิลปะพื้นเมืองและกองงานเดินแบบสุดบรรดาเผาภายในแขวง ปัจจุบันทั้งแขวงบริคัมไซท่านนูุสมมีแรงท่องเที่ยวที่ได้ขึ้นบัญชีแล้วจำนวนหนึ่งห้อยสองแห่งในปีสองพันีที่จะมาถึงแมนจะมีหลายกิจกรรมเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสปีท่องเที่ยวแล้วและเนื่องในนั้นกิจกรรมระดับชาติพร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆที่ติดพันกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาก็คือบุญปีไม่แล้วทางเมืองบริคันแมนจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน2024 จะกใหไงที่เมืองบริคันก็เมนมีงานบุญบังไฟไงบ้านห่วยอุดมจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนา2 0 2 4อยู่ทางเมืองปักซันก็จะมีบุญออกพ,พรรษาปโวรนาปรากฏการ์บังไฟพญานาควัดพ้นสรรเมนจะจัดขึ้นในเดือนตุลาเนื่องทีทีเมืองท่ทาพระบาทเนาะและส่วนบุญวัดธาตุภูเวียงแมนจะจัดในเดือนธันวาอยู่ที่เมืองเวียงทอง และกิกกจกรรมอื่นๆภายในแขวงบริคัมไซส์สามารถาวเวาได้ว่าในปีสองพันเีที่จะมาถึงนี่ทั้งแขวงบริคมไซ์เป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีหลากหลายกิจกรรมจะให้บรรดานี้สามารถไปเที่ยวหรือว่าไปสัมผัสกับการท่องเที่ยวทั้งแขวงเพื่อนได้พร้อมกับสัมผัสทิวทัศน์ธรรมชาติของเมืองเคียงคู่กับการใกล้ชิดแพทย์กับวิถีชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าในพื้นที่ด้วยการห่วมกิจกรรมทางประเพณีอย่ยางเบิกบานมวลซ่น เชิญส่วนทุกทท่านที่อยากไปท่องเที่ยวหรือว่าบุฮันได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวทางแขวงบริคัมไซก็ไปได้ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศลาวนี่เอง,เองเนาะถ้าว่าเดินทางจากนครหลวงวิ่งจันทร์ก็ใช้เวลาบาหลายส่วโมงประมาณสองสิโมงก็ถึงแล้วหรือว่าท่านใดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ห่งหม่นอกจากแขวงบริคอมไซแล้วก็สามารถช่วยกันนอในการโฆษณนาะหรือว่าประชาสัมพันธ์ 3, 000, เพื่อกระตุ้นเวียกงานการท่องเที่ยวลาวเจ้าเลยจากเวียกงานการท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงบริคอมไซมาเบ่งอีกหนึ่งงานอยู่ทางแขวงเซญยบุรีนั่นก็คือบุญกองข้าวใหญ่ที่เมืองเพียงแขวงเซญยบุรีประจำปี2 0 2 4นี้ซึ่งจะได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในระวางวันที8 5 2มังกร2004ที่จะมาถึง ซึ่งก็เป็นอีกกิจกรรมที่สําคัญของเมืองเนื่องในโอกาสเปิดปีท่องเที่ยวแล้ว2 0 2 4เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศท่านนางแสงอัมพรแก้วบัวโฮมของเลขาผักเมืองประธานคณะกรรมการจัดงานปุ่นดังกล่าวก็ได้ให้หู้ว่าภายในงานข้างนี้แมนจะมีทั้งมด15กิจกรรมที่สําคัญสิ้นงานตลาดนัดแข่งขันตีกองหางแข่งขันกองงาม พิธีแหเฮาเปลือกเ้าสารซึรงเข่าแมนได้มาจากการประกอบส่วนของปะดาซนครอบครัวละหกิโลเข่าเปลือกและ3กิโลเข่าสารและพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้จัดขึ้นในบันทีเก้าธันวาก็คือในบันทีเก้าธันวาที่ผ่านมาลในพิธีก็ยังจะได้มีขบวนแห่มหาสนก็คือขบวนก้อนแห่มหาสนปะดาเผาและอื่นๆจำนวนสาวขาบวน ซึ่งมีจำนวนพ้น5 0 0 0หาห้อยคน้นการสู้ควันเข้าการไสบาทถวายสังฆทานกิจกรรมสมวิถีชีวิตของค้นตองเหลืองสมการตำเข้าฟาดเข้าพื้นเมืองและอื่นๆพร้อมเดียวกันนั่น ทานนังแสงอัมพรแก้วบูโฮมก่อนยังไห่ฮูอีกว่าบุญกองเข้าไห่เมืองเพียงประจําปี2 0 2 4นี้แมนจะถึกโยกระดับให้ดีขึ้นกว่าเกา่าและให้กลายเป็นกิจกรรมระดับแขวงโดยจะจัดให้ขึ้นโดยก็คือการจัดขึ้นให้คึกขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่สําคัญของเมืองในนี้สฉเพาะการก้าเกียมที่พักของนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศนอกจากพักอยู่โฮงแฮมและเงินพัก แล้วนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถพักอาศัยอยู่ํนเฮือนของประศนหรือว่าโฮมสเตย์ตามที่องค์การปกครองเมืองได้จัดสรรไ้สำหรับบุญกองเข้าไงเมืองเพียงแมนได้เลิ่มต้นจัดขึ้นนับตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาซึ่งในแต่ละปีก็จัดขึ้นอยู่ที่เดินบ้านที่ขึ้นกับ บ้านสวนสวรรค์ซึ่งติดขันกับยุทธศาสตร์ของเมืองปังออกคือสร้างเมืองเพียงให้เป็นเมืองผลิตสเสบียงอาหารติดพันกับการปรุงแต่งทรงออกพัฒนาการบริการทางพานและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ปรากฏผลเป็นจริงและนอกจากนี้ก็ยังเป็นการส่งเสริมเรื่องานการท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาที่ยืนยงคงตัวและให้อยู่กับชาวเมืองเพียงแข่งสญีบุรีตลอดไป ก็ขอเชิญถุกท่านถ้าหากว่ามีโอกาสไปทั้งเมืองเพียงแขวงสซญ,ญบุรีก็สามารถไปเที่ยวชมงานบุญของข้าวใหญ่ได้เชิญวานในปี2024นี้เพิ่นจะได้มีการจัดขึ้นอย่างคึกคืนกว่าทุกปีที่ผ่านมามและพพ้อมเดียวกันนั้นก็นยังมีหลากหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นอยู่ภายในงานตึบอีกเจ้าเอินมาเป็นการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมจากการท่องเที่ยวทั้งแขวงบริกมไซที่พวกเราแจ้งข่าวไปเมื่อกี้และก็หาก็จบไปก็เป็นการท่องเที่ยว ทางแขวงไซยาบุรีมาทางแขวงเวียงจันทร์ท่านผู้ชมก็คือในระยะนี้แหละ ใเดือนธันวาก็แมเจะเป็นบุญประเพณีของสุนภามงาหรือเอิ้นมาบุญกินเจียงบุญปีใหม่สุนภามงหรือเอิ่นอีกสื่อหนึ่งในภาษาเภามงก็จะแมนนเปเจ้านนเนาะนอเปเจ้าซึ่งเป็นบุญที่ทางสุนภามงเพิ่นจัดขึ้นในเดือนเจียงเลยนอก่ันผูสมงานบุญประเพณีกินเจียงหรือว่าบุญปีใหม่ภามงประจําปี2003ของทางเมืองทุลคมแขวงเวียงจันทน์เพิ่นจะได้เปิดขึ้น มาเริ่มตั้งแต่วันที่15ธันวาที่ผ่านมาแล้วก็คือ15ธันวา2 0 2 3อยู่ที่บ้านซุขสาลาโดยมีการโฮมเอาบ้านสนเผามงจำนวน4บ้านท่านผู้ชมประกอบมีบ้านวังเหือบ้านภูเขาคุา้ยไม่บ้านน้ำหยามและบ้านซุขสาลาซึ่งจัดอดยู่จุดเดียวกันนหมายความว่าโฮมเอา4บ้านมาจัดอยู่บนเดียวกันเป็นเกียรติเข้าห่วมในงานครั้งนี้มีท่านเทพภพไทยัยแก้วเข็มเพชร ประธานแนวแลาวสังสานของแขวงมีท่านนางจันทบุญโพสาลาดหัวหน้าคณะจะตั้งของแขวงท่านนางวงเดือนวัต,ตโสเจ้าเมืองทุลคมพร้อมด้วยพักส่วนที่เกี่ยวของเขาวหวมท่านคำพนจันทวงศ์ท่านคำพนจันทวงศ์ซักเนาะหัวหน้า,ห,ห,นาห้องการแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวทางเมืองก็ได้มีการกล่าวจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้จากนั้นท่านซีย่าง กงเมง่งกงเมง่งนายบ้านซุกสาลาก็ได้ต่างหน้าให้ประชาชนภายในซีบ้านที่ได้โฮมกันในการจัดงานบุญกินเจียงในข้างนี้ได้มีการผ่านบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกง,งานในหนึ่งปีที่ผ่านมามีกิจกรรมในการแสดงศิลปะ,ะการบาซีสู้ควันไวพ้อนปีใหม่ซึ่งกันและกันไวพ้อนปีใหม่ก็คือปีใหม่ของคุณพะมงเนาะและก็ยังมีกิจกรรมแน่นอนคันว่าบุญกินเจียงกับแมนการโยนมะคอน แล้วก็จะมีการวางแสดงขายสินค้าและก็ห่วมพาเข่าสามคัคคีโอกาสนี้ท่านเทพพระไทยแก้วเข็มเพชรพิ่นก็ได้กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้แมนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ปกปักหักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมที่คองประเพณีอันิงางมของซาตของสนเผ่ามงตามห้อยบรรพบุรุษที่เคยปฏิบัติกันมา แต่บูฮานาการและทั้งเป็นการ z มเสริ้ต่อผลสาเร็จของการผลิตและก็เพื่อเป็นการแก้ไขชีวิตการเป็นยูให้ดีขึ้นเรื่อยๆซุกยุ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นและก็ต้อนรับวันสําคัญของซาต์ของผักจากเรียการท่องการท่องเที่ยวทั้งแขวงเวียงจันทร์แขวงเซญบุรีและแขวงบุรีคำไตแล้วมาเบิ่งทีทั้ง เมืองเวียงไซแขวงหัวพันซึ่งอนุสรณ์สถานอยู่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันฐานที่มั่นของการปฏิบัติแล้วปัจจุบันแม้ได้หับการปรับปรุงให้มีความสวยงามสะอาดงามตาและมีความพร้อมแล้วที่จะต้อนหับนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในโอกาสปีท่องเที่ยวแล้ว2004ที่จะมาถึงนี่ท่านบุญมีไซมั่ว วนาขนง่งน้ำเที่ยวอนุสรสถานเมืองเบงไซก็ให้หู้ว่าเพื่อต้อนหับปีท่องเที่ยวแล้ว2,004ที่จะมาถึงนี่บรรดาอนุสรสถานก็คือประดาธรรมของผู้น้ำในสมัยต่อสู่กูซาตดแม่ได้หับการปรปับปุงขึ้นใหม่ให้สะอาดงามตามีการประดับประดาด้วยดอกไม้และต้นไม้ที่สวยงามพร้อมนี้จากเมื่อกโกนที่เปิดบริการหาธรรม แต่บาบหอดปัจจุบันนี้แมนได้เปิดบริการเพิ่มขึ้นอีกเป็นแปดทำในนี้ที่เปิดเพิ่มใหม่ก็แมนทำของทานพูนสีประเสริฐทำของทานสีสมพรลโรบนไซสและทำของทานสีสวัสด์แก้วบุญพันธ์และนอกจากนี้ก็ยังได้ก้าเกียมผูน้นำเที่ยวซึ่งนอกจากจะมีทั้งภาษาลาวภาษาเบียดภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ควอมนี้ก็ยังได้มีการปรับปรุงระบบห้องน้ำเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่บากเข้าไปเที่ยวซมและก็ได้ปรับปรุงบอนฝากหลดึ้้นใหม่ที่สามารถใช้บริการโดยโปเสียค่าบริการสำหรับเมืองเบียงไซนี่ถือได้ว่าแมนฐานที่มั่นของการปฏิบัติแล้วในสมัยต่อสุกูซาตและก็เป็นเมืองปิลสน ปัจจุบันไม่ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญอันดับหนึ่งของแขวงหัวพันธ์ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ติดพันกับประวัติศาสตร์ก็คือความเป็นมาของซาตลาวมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโกโมกกแมนประดาธรรมของผู้นำในเมื่อก่อนนอกจากนี้แล้วกกยังเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามมีดอกคายปาและสวนซาก,กุระที่เป็นมนสเสน่ห์ที่สำคัญหนึ่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศ ที่เข้าไปเที่ยวชมทั้งแขวงหัวพันโดยเฉพาะแล้วก็นทางเมืองเปียงไซเออ้นว่าเป็นเขตเมืองหนาวเด่นเหนือแขวงหัวพันผู้ดใดที่ว่ามักท่องเที่ยวในรูปแบบใดบ่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมไปถึงการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร,ร์ก็สามารถไปเที่ยวชมบรรดาธรรมของทานผู้น้ำทางแขวงหัวพันได้ทานผสมจากเวียกงานการท่องเที่ยวมาเบิงเวียวกงานเกี่ยวกับการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่ว่ามีแผนหรือว่า าการเดินทางไก่นี่ก็ต้องการเส้นทางที่สะดวกสบายเลือกเดินทางได้ทั้งรถหรือว่าทั้งอากาศเราจะเมนพานทางเฮอบินข่าวดีนี่ก็คือทั้งสายการบินเวียดเจ็ทเพิ่นได้เปิดเที่ยวบินโดยกงเพียงหนึ่งเดียวที่บินระหว่างเวียงจันทร์โฮจิมินห์ซึ่งจะเริมในวันทีเ25หกุมภา 2, 000, สพันธ์2า2 4นี่สำหรับโปรโมชั่นพิเศษเที่ยวบินราคาถึกสุดแมนูนดอลลาร์เนาะอ,อันนี้เป็นข่าวดีสำหรับผู้ใดที่อยาก จากจะโลทดลองทีหรือว่าพันใช้บริการของเพิ่นกะลองพัวพันข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวอนุรักษ์จะให้ข้อมูลเติมเนาะในวันที่18ธันวาคม2 0 2 3ที่ผ่านมานี้ทางสายการบินเวียดเจิต ก็คือสายการบินเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามเพิ่นจะเริ่มให้บริการเส้นทางใหม่เสื่อมโตระวังเวียงจันทร์กับนครโฮจิมินห์นอนเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามเริ่มแต่วันที่เ5รกุมภาพัน2024ที่ใกล้จะมาถึงเพียงแต่อีกสงเดือนข้างหน้านี้นี่เป็นสายการบินโดยกงเที่ยวทําอิดเพียงหนึ่งเดียวในท้องถิ่นที่เสือเส่อมโตระวังส่งเมืองด้วยกันสายการบินได้มอบโปรโมชั่นเที่ยวบินราคาถูกหรือ เลียวเดี่ยวเป็นเป็นการบินไปประเทศเวียดนามและกต่างประเทศเพื่อเน้นใส่หให้การเดินทางสะดวกขึ้นและเหมาะสมกับทุกคนการให้บริการใส่การบินแมน4ข้างต่ออาทิตย์เซนววันจันทร์วันพุธวันศุกร์และวันอาทิตย์โดยใส่เวลาในการบินเพียงแต่ส่งสมงเท่านั้นเที่ยวบินแมนจะออกจากสนามบินสากลวัดไตในเวลา18.45 และจะไปฮอดสนามบินสากลของนครโฮจิมินห์ในเวลา12.00 5และอีกด้านหนึ่งเที่ยวบินจากนครโฮจิมินห์มาหานครหลวงเวียงจันทน์เม่นอกเวลา16.00นลงจอดในเวลา17.00นตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเส้นทางการบินใหม่นับตั้งแต่วันที่เสาวหาวันที่เสาร์สงธันวาสง่งพันเสาร์สามนี้ทางสายการบินเวียดเจ็ทเม่นเพื่อนได้มอบโปรโมชั่นลายพันรายการ ก็คือเที่ยวบินราคาถึกศูนยดอลลาร์เนาะสำหรับเส้นทางบินเวียงจันทร์นครโฮจิมินห์และจะไปถึงจุดหมายปลายทางในออสเตรเลียสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุน่นฮ่องกงไต้หวันอินเดียสิงคโปร์และประเทศอื่นๆท่านใดที่ว่าสนใจเกี่ยวกับราคาระยะโปรโมชั่นนี้สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเพิร์ก็บดอทเวียดจ a. com หรือ,อแอปของเพื่นการบินเวียดเจ็ดแอร์เนาะและวางแผนเที่ยวบินของทานได้ตั้งแต่วันทีเสารห้า,หาก,กุมภาส่งพันเสาสี่เป็นต้นไปจนฮอดวันทีเสาเก้า 9, มีนาส่งพันเสาสี่และนอกจากนั้นในการเฉลิมฉลองวันครบรอบสร้างตั้งของสายการบินเวียดเจ็ดนับตั้งแต่วันทีสิบแปดธันวาส่งพันวันทีสิบแปดธันวันทีสิบแปดหาวันทีสิบสี่ธันวาส่งพันเสาสามนี่ทางสายการบินเพิ่นได้มอบโปรโมชั่นให้ลูกค้าด้วย evocher มูลค่าถึง4 1ดอลลาร์ 41, ซึ่งสามารถใส้เพื่อฮับส่วนลดในการจองข้างต่อไปสำหรับ evocher กับแมน evocher w i e t 7 r com อันนี้ข้อมูลเข่าผ่านเว็บไซต์ของเพื่อนได้ผู้โดยสารสามารถเลือกการจองล่วงหน้าเพื่อเพลิดเพลินกับส่วนลดประหยัดเงินไปได้ถึง30จนห้อยหรือว่า30เปอซ็นสำหรับอาหารในเที่ยวบินและเครื่องดื่ม อ,อันนี้เป็นส่วนลดสำหรับอาหารและเที่ยวบินในเครื่องดื่มและก็หลังจากที่เขามีการจองปี้จองปีเ้เฮื่อบินแล้วเป็นที่เ็บห้อยผู้โดยสารทางมดที่บินไปกับสใส่การบินเวียดเจ็ทจะได้หับประกันภัยสกายแค์ฟรีและสามารถเข้าห่วมโครงการสกายจอยโรลิเตีเนาะเพื่อสะสมคะแนนและแลกหับของรางวัลห้องประธานไฟการค่าของใสยการบินเวียดเจ็ทก็คือทานเจ l ลิงเกสวาล่าเพิ่นเกาได้กาวว่าพวกเขาได้ประกาศเส้นทางสายการบินใหม่เมื่ออาทิตย์แล้วนี้และรู้สึกดีใจที่ได้มอบอราคาโปรโมชั่นครั้งยิ่งใหญ่ให้กับนักท่องเที่ยวจากลาวเพื่อไปทั้งประเทศเวียดนามและก็เสื่อมโตด้วยเสื่อมโตไปได้ไก่กัวในทวีปทัวฮังอาซีและก็อุซาลีเคียงครูกับบรรดาเส้นทงางไก่การเอื้นว่าสายการบินไม่ของเวียดเจตนี้ ที่จะเปิดน้ไใ้อีกบดลในครั้งน้นนี้พวกข้าพเจ้าหวังว่าจะสุกยุ่งกันท่องเที่ยวการค่าและกเกษฐกิจบเพียงแตในประเทศเท่านั้นและยังอีกหลายประเทศในภาคพื้นอีกด้วยพวกเขาจะสืบโตในการเสริมขยายเครือข่ายของพวกเขายางแข็งแร้งด้วยการเสรื่อมโตไม่และก็มอบประสบการณ์ที่ดีในราคาที่เหมมอสมอกัวเฮอ้อบิน สำหรับด้วยเฮอ้อบินไม่นี้เนาะแล้วก็มีความทันสมัยและก็การบริการที่ดีเลิศสายการบินมีความภาคภูมิใจในการให้บริการผู้โดยสารที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยลูกเฮอที่เป็นมืออาชีพคอยให้บริการอาหารแ่บแทบทานสามารถเพลิดเพลินกับอาหารพื้นเมืองของเวียดนามเซนวาเชนวิทเวียดนามกาแฟเฟอร์และอาหารนานาชาติเอาอันนี้กะฝากแจ้งข่าวมายังทุกๆทานที่ว่าอยากจะเลือกบินเนาะไปกับสายการบินเวียดเจ็ด และมาต่อที่ขา่าวทั้งบริษัทผู้เบี้ยมิมน่งจำกัดได้มอบดิน37เฮกตาร์ที่เป็นเขตการผลิตทองคำของโรงงานเกา่าให้แขวงใช้สมบูรณ์เป็นผู้คุ้มครองบริษัทผู้เบี้ยมิมน่งจำกัดได้มีการปรับปุงเนื้อที่ดินจำนวน37เฮกตาร์ที่เป็นเขตการผลิตทองคำเก่าของโรงงาน เพื่อหันมาฟื้นฟูเนื้อที่ดินตะกาวให้กลับคืนมาอยู่สภาพปกติสำเร็จและมาฮอดปัจจุบันทั้งบริษัทโกลแมนได้มอบให้รัฐบาลก็คือองค์การปกครองแขวงเซตส,สมบุรเป็นผู้สืบต่อคุ้มครองต่อไปท่านหาันจันทวงศ์ผู้จัดการพระเกสิ่งแวดล้อมบริษัทพูเบียบไมยนิ่งจำกัดให้หูวว่าในโอกาสที่ลคันใบเยี่ยมยามโครงการขุดค้นและผลิตแห่ธาตุผู้คำ และพิธีมอบสิบโครงการพัฒนาซุมชนของบริษัทในบัญที14ธันวาท,ที่ผ่านมาในเขตการผลิตทองคำเก่าของโครง,งการซึ่งก็นอนอยู่เขตบ้านน้ำยอนเมืองอนุวงศ์ซึ่งเป็นเนื้อที่ที่ทั้งบริษัทผูเบียม,มิเน่งจํากัดได้นำไ้เป็นเขตที่ตั้งโครงงานเพื่อนาเอาเหที่ขุดค้นจากเขตผู้คํำไปผลิตเป็นคำทอง และภายหลังที่ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลาหาปีก็คือนับตั้งแต่ปี2005จนหอดปี2010จึงได้ปิดโครงงานดังกล่าวลงจากนั้นบางอดปี2018ทางโครงการจึงได้เริ่มฟื้นฟูเนืน้อดินและปรับปุงดินในบริเวณดังกล่าวเพื่อมอบคืนให้กับองค์การปกครองแขวงไสสมบณ์สืบต่อคุ้มครองเพื่อนำไปทำการผลิตของประดิษฐหรือนำไสเข้าในเบียกงานอื่น ซึ่งห้องผู้จัดการพระกสิ่งแวดล้อมบริษัทภูเบี้ยมายิงจำกัดก็ให้หููตืมอีกว่าภายหลังที่ได้มอบเนื้อที่ดินฟื้นฟูให้องค์การปกครองแข่งไซสมบูรณ์สำเร็จแล้วทั้งบริษัทภูเบี้ไมายิงก็ยังได้สืบต่อฟื้นฟูเขตที่ตั้งของโรงงานผลิตคมท้องอยู่ต่อลุมซึ่งก็เป็นเขตพื้นที่เป็นบอลบำบัดน้ำเปื้อนของโรงงานเก่าซึ่งว่ามหอดปัจจุบันนี้แม้สำเร็จในขั้นตอนการปรับปรุงดิน จากนั้นเมนจะได้สืบต่อในการฟื้นฟูพร้อมทั้งมอบให้องค์การปกครองแขวงใจสมบูรณ์นี้เป็นผู้คุ้มของต่อไปมาต่อทีข่าวเกี่ยวกับเวียกงานกสิกรรมทานผู้สมได้มีการสุกยุ่งทรงเสริมและสนองเทคนิควิสาการให้แก้าวกสิกรเข้าในการผลิตพืชผัก สำหรับพิธีลงนามบทบันทึกควมเข้าใจระว่างทานซืนสวงดวงตาวิไลประธานสมาคมส่งเสริมปลูกมันต้นและพืชผักนครหลงเว้งจันทร์และทานนางขวัญตาลิติประธานสหกรณ์เคทีส่งเสริมกระิกรรมซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่18ธันวาคม2023ที่สมาคมส่งเสริมปลูกมันต้นและพืชผักนครหลงเวียงจันทร์มีทานไซประเสริฐตั้งสระทธองประธานสมาคมส่งเสริมปลูกมันต้นและพืชผักนครหลงเว้งจันทร์ทั้งป็่นประธานบริษัท เอเชียเกษตรอินรีย์จำกัดพร้อมด้วยแะแนงการที่เกี่ยวของเข้ารห่วมสำหรับการเส้นบทบันทึกควมเข้าใจครั้งนี้สองฝ่ายเมนจะร่วมกันในการสุกยูส่งเสริมและส่วยเหลือเสากสิกรสนองเทคนิควิศาการอุปกรณ์การผลิตกษตสกรรมก็คือสนองปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโตกระเดือนอ่าเนาะและก็จะมีการผลิตโดยผลิตโดยทางบริษัทเอเชียเกษตรจำกัดเข้าในการผลิตของเสากสิกร หวมสุกยู่สทรงเสริมแรงทื้นในการพัฒนาองค์การให้ตืบใหญ่และก็คล้มแข็งในตอนบ่ายของวันเดียวกันทานซึนซวงดวงตาวิไลและก็ทานนางคำมอนหลวงลาดประธานสากร ประธานสาหกรณ์กสิกรกรมอินทรีทงมังก็ได้ลงนามบดบันทึกความเข้าใจในการสุกยู่ส่งเสริมช่วยเหลือซาวกสิกรและก็สนองเทคนิควิสาการอุปกรณ์การผลิตกสิกรรมห่วงซุกยู่ส่งเสริมแรงทืนมาพัฒนาองค์การให้เติบใหญ่และเข้มแข็งขึ้นให้สหสหกรณ์กสิกรกรมอินทรีทงมังมีขณงการที่เกี่ยวข้องสองฝ่ายนี้เข้าห่วมถือว่าเป็นการช่วย เพราะว่าปัจจุบันนี้แน่นอนอิงใจความยังองต้องการก็คือความต้องการของตลาดต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่ามีอุปกรณ์มีเทคนิคที่ทันสมัยที่จะมาช่วยให้ชาวกสิรกรน,นี่เอว่าผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมได้หลายขึ้นและก็ได้คุณภาพขึ้นทางผู้สมที่เคทรพและมาต่อที่ข่าวทางโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้านำมสาม,สามปัจจุบันแมน่นใกล้จะสำรเร็จแล้วคาดว่าจะให้สำเร็จห้อยสนห้อยใน 4ถึงหาเดือนข้างหน้านี้โครงการก่อสร้างเคื่อนไฟฟ้าน้ำซ้ำกว่าเป็นหนึ่งในโครงการไฟฟ้าที่นอนในแผนพัฒนาด้านแหล่งพลังงานของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสนลาวซึ่งมีกำลังติดตั้ง156เมกมวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า,าเซเลีย700กิโลวัตต์มมงต่อปีโครงการดังกล่าวนี้แม้ได้เริ่มก่อสร้างมาแต่ปี2019โดยเมนบริษ,ษัท SCI จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเปียดน้ำเป็นผู้หับเหมาในการก่อสร้างท่านสมบัติเมฆอากาศพนวมในการกลุมบริษัทพงศ์ทรัพย์ทบีจำกัดผู้เดียวก็ได้ให้ฮู้บาโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำซ้ำมเมืองสัมไต้แขวงหัวพันนี่แมนโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของแขวงหัวพัน ความสูงของเขื่อนเม่หนึห้อยเาวจมตรเซิงก็มีประตูปิดเปิดสามปองมีอุโมงค์ที่มีความกว้าง6กจุดหเมตรสูง7จุดหเมตรและมีความยาวเก้ากว่ากิโลเมตรเซิงก็คาดบาจะให้สำเร็จห้อยสวนห้อยในสเดือนถึงหเดือนข้างหน้านี้การนำเมืองหงสาแข,ขวงสซญบุรีได้ลงติดตามสุกยูเวกงาน่อสังหักฐาน เพื่อเป็นการซุกยุ่เวกงานก็สั่งหักฐานการเมืองทั่วเมืองหงสาแขวงสซยบุรีให้เคลื่อนไหวตามผ่นดำเนินง,งานของแขวงก็คือผ่นดำเนินง,งานของเมืองที่ได้กำหนดไว้ในวันที่18ธันวาสมง0 2 3ศอยู่ที่บ้านคุกเอกได้จัดพิธีประกาศหยุบบรรดาหน่วยพักที่ขึ้นกับคณะพักหักฐานคณะพักหักฐานพร้อมนั้นก็ยังได้มีการประกาศสร้างตั้งหน่วยพักบ้านคุกแอดขึ้นใหม่ เป็นประธานของสาหายคัมลาผิววน,นากรรมการพักแขวงเลขาพักเมืองเจ้าเมืองเมืองหงสามีสหายห้องเลขาพักเมืองประธานคณะกราบการหัวหน้าองค์การกวกาบรัฐของเมืองหงสาหัวหน้าองค์การต้านการโซลาโซลารบางหลวงขันเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกพักก็คือสมาชิกสภาประชาชนของแขวงประจําเมืองมีทีมงานก่อสร้างหักฐานการเมือง และก็มีเลขาหน่วยพักสมาชิกพักและคะแนรการของบ้านเข่าห่วมสหายคันแก้วลินท้นสีหองประธานคณะกวดาการพักเมืองได้ผ่านมาติตกลงของคณะประจำพักเมืองสบับเลขที4 2 9 4 3 0และ4 3 1ลงวันที่15ธันวาคม2 0 2 3คือยุบเลิก3หน่วยพักที่ขึ้นกับคณะพักหัาฐานบ้านคกแอก ยุบเลิกคณะพักหัาฐานบ้านโคกแอกและประกาศสร้างตั้งขึ้นใหม่เป็นหน่วยพักบ้านโคกแอกโดยรวมมีสมาชิกพักทั้งหมดแมน47สหายญิง6สหายโอกาสนี้สหายเลขาพักเมืองได้ยกให้เห็นได้หู้ถึงโค้งการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินกองประสุมใหญ่3าขั้นของพักซึ่งแมนคัดเลือกเอา ผู้นำก็คือผู้นำพาที่มีความหู้ความสามารถมีทัศนลักมั่นทางด้านการเมืองมีความเสียสละหับไซซาดหับไ้ประสะสนเข้าในคณะพรรคแต่ละขัน้นเพื่อนำพาสร้างสาพ,พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองแมนการดำเนินชีวิตการเมืองไทยสมัยของคณะพรรคแต่ละขัน้นแมนบั้นดำเนินชีวิตการเมืองเพื่อตีราคาการนำพารวมตีราคาความพ,าพิโซบ ของบุคคลคณะพักตลอดระยะที่ผ่านมาะนั้นเพื่อเป็นการทักประกันให้การดําเนินกองประสุมใหญ่สามขั้นของพักมีคุณภาพถูกต้องตามตัวจริงก่อนอื่นมดบรรดาสหายคณะพักต้องยกสูงความหาพิอบตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนอย่างมีภาวะวิสัยไปเคียงคู่กับการติสมตนเองและก็การติสมซึ่งกันและการอย่างจริงใจ พร้อมนี้ก็เอาใจใส่ในการกวดกาตีราคาเกี่ยวกับการแก้ไขจุดอ,อ่อนของคงข้างคำตำหนิทรงข่าวต่างๆของการจัดตั้งพรรคสมาชิกพรรคและเตละสหายในคณะพรรใในดะยนที่ผ่านมาหลังจากนั้นสหายเลขาและห้องเลขาพรรคเมืองพร้อมด้วยคณะาพิโพบก็ได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาเบิงการขายายเส้นทางเข้าหาบ้านพร้อมทางแนะนำให้วิศการพิโพบ เล็งแก้ไขจุดต่างๆที่ยังคงข้างให้สําเร็จตามแผนและยังเล็งทวงให้บริษัททีฮับพิโอบส้างน้ำประปาเข้าบ้านให้สืบโตดําเนินการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆให้สําเร็จตามแผนเส้นเดียวกันมาบางทีปรากฏการณยอดทอโดยเฉพาะแล้วก็แม่นการทำลายและหลักอุปรกรณ์ไฟฟ้าปัจจุบันแม้ยังมีหลายอยู่ในสังคม ส่งนในวันที่18ธันวาที่ผ่านมาโดยก็ได้หับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีที่ได้พบเห็นการกระทําที่ก่อให้เกิดการทรําลายอุปกรณ์ไฟฟ้าของคนบดีจำนวนหนึ่งอยู่ที่บ้านปักแกห่หเมืองนาไซทองนครหลวงมงจันทร์ผ่านการลงกวดกาสถานที่ดังกล่าวโดยเฉพาะแล้วก็เป็นสถานที่เกิดเหตุวิสาการศูนย์บริการไฟฟ้าเมืองนาไซทองที่ขึ้นกับหลัดวิสากรจไฟฟ้าแล้วสาขานครหลวงเมีงจันทร์เงก็ได้พบ กองก็ได้พบเห็นเหตุการณ์หลักอุปกรณ์ไฟฟ้าและทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนหนึ่งซึ่งก็ประกอบมีหม้อนับไฟขนาด5ทับซิปแอมแปร์ที่ถืกทำลายบทสามารถใส่การได้พร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีสายไฟที่เป็นสายวายลิงขนาด9คูณ2.5มิลแาวจำนวน10เมตรถือค้นบดีลากไป สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวนี้แมนเป็นอุปกรณ์ที่นำใส้ในการสนองพลังงานไฟฟ้าให้กับบริษัททางดว่วนล้าจีนซึ่งเป็นเส้นทางที่สำคัญในการหับไส้คมนาคมระวังแข่งต่อแขวงเพื่อให้สะดวกในการขนส่งและต่อกับกรณีดังกล่าวนี้ก็แมนกองให้เกิดความเสียหายที่เป็นทรัพย์สินของลัฐคิดเป็นมูลค่าแล้วประมาณ60ล้านกว่ากีบ สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินส่วนรวมของชาติการลักหรือบาการทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้านี้แม่นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายถ้าหากว่าท่านใดที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็สามารถโทรแจ้งสายด่วนไฟฟ้าแราว1199้ว11 99, ตลอด2 4ชั่สโมงได้ เป็นเหตุการณ์ที่บควรเอาเป็นแบบอย่างและก็แจ้งถึงบรรดาทานเนอทาวาเห็นหรือว่าพบเห็นแบบนี้ก็ต้องแจ้งอำนาจการปกครองหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นห่งเป็นตาสวยเจ้าหน้าที่ทานสมชมจากนี้ไปพวกเขาจะพักกรอะอยะต่อไปเสิร์ธานติดตาม,มข่าวต่างประเทศพร้อมด้วยข่าวกีฬา